การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ด้วยการเดินเท้าเข้ากรุงเทพมหานครของคนไทยพลัดถิ่นได้เสร็จสิ้นไปกว่า1เดือนแล้วนะครับในวันนี้พวกเขาได้เดินทางไปขอบคุณผู้ที่เคยเอื้อเฟื้อทั้งที่พักและอาหารตลอดเส้นทางการเดินเท้าติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนองครับหลังจากภารกิจเดินเท้าเข้ากรุงเทพมหานครของพี่น้องคนไทยพัดทิ้นเสร็จสิ้นลงแต่พวกเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมในพื้นเทอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมเข้าใจถึงเหตุและผลกับการได้มาซึ่งสิทธิของพวกเราพึงมีพึงได้อีกหนึ่งกิจกรรมเทพี่น้องคนไทยพัดทิ้นคิดรวมกันก็คือการเดินทางไปขอบคุณผู้ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการพักผ่อนและแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐพวกเราก็ให้ความสำคัญไม่ต่างกันมันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยมันกำหนดไว้ว่าคนไม่มีฐานะทางระเบียบเนี่ยจะออกมาจากพื้นที่ควบคุมนะจะต้องยืนต่อผู้มีอำนาจที่ระเบียบของรัฐวายนะซึ่งตรงนี้ระยะให้ไฟกลุ่มไทยพัดถิ่นแล้วก็ผู้มีฐานะต่างระเบียบตรงนี้ได้ยืนให้ทุกกองงานนั่นเองปฏิบัติตามระเบียบส่วนมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะแจ้งมาทางผมได้ผมจะได้ประสานนะมันจะทำให้งานของเราทางพัดถิ่นกับกองต่างรายการมันไม่เกิดความขัดแย้งใช่ถามตำรวจก็หลายทุกอย่างเราก็เป็นพี่น้องดีใจอย่างเราฟังข่าวเราฟังข่าวรู้ดีโอ้ทันเม็ดแล้วดีใจเลยวันนั้นก็ให้พรใบแบบไหนทุกความปรารถนาทุกความทุกเล็กเล็กเราแหวนทุกวัดยังไงไงไอ้มันอิสลามหรือว่าจะเป็นพุทธจะเป็นศาสนาอะไรของแล้วก็พี่น้องกันนะผลตอบรับของผู้คนในสังคมทำให้พวกเรารู้สึกดีใจและภูมิใจที่เห็นพี่น้องคนไทยรวมเป็นกำลังใจในฐานะลูกหลานคนไทยคนหนึ่งเราจะไม่ลืมน้ำใจและมิตรภาพอันดีงามของทุกฝ่ายที่มอบให้กว่า400กิโลเมตรของการเดินเท้าเข้ากรุงเทพถือว่าพวกเราประสบความสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่งทางส่วนผลจะออกมาอย่างไรจากนี้ไปก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อว่าสิ่งที่พวกเรารอคอยกันมาทั้งชีวิตจะเป็นจริงได้หรือไม่นักข่าวพลเมืองไทยพัดทิ้นรายงาน